าถึงเรื่องข่าวบันเทิงของเราดีกว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนฮือฮาแอบลุ้นตกลงเลิกหรือไม่เลิกคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่าไปแล้วระหว่างจัดรายการเนี่ยทีมข่าวของเราก็ส่งมาบอกพี่ไฮอ้ําเนี่ย unfollow Instagram ไฮโซพกไปเรียบร้อยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักเมษายนปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งไฮโซพกก็ใช้ความพยายามด้วยวิธีการต่างๆทั้งเพื่อนมั่งทั้งพี่อ้ํามั่งอะไรประมาณนี้เนี่ยสุดท้ายก็กลับมา follow IG กันต่อแล้วภาพมันก็ออกมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่พี่อ้ําเหมือนแบบ unfollow ไปอ่ะก็คือออกมาพูดด้วยเลยใช่มั้ยพี่เต็นใช่ว่าจริงๆก็คือแบบอ่ะเขาขออยู่แบบนี้ดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าถูกมั้ยคือเคยให้สัมภาษณ์ไปทีนึงแล้วพี่อ้ําเนี่ยพูดเรื่องความรักหลายครั้งหลายคราวเนี่ยชัดเจนคือคนโกหกเนี่ยไม่ชอบอันนี้เป็นข้อหลักของอ้ําเลยนะเรารู้สึกว่าคราวที่แล้วที่มีการอันฟอลโล่เกิดขึ้นก็เกิดจากประเด็นเรื่องของการโกหกอะไรสักอย่างใช่มั้ยนั่นแหละไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนแต่ไม่บอกหรืออะไรสักอย่างใช่มั้ยประมาณนั้นคุณผู้ชมแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคนตาดีเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองก็ไปสังเกตว่าคุณพกเนี่ยไปร่วมงานปาร์ตี้แต่งงานโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทไปด้วยมากมายแต่ไม่มีอ้ําไปด้วยซึ่งปกติตอนหลังช่วงปีที่ผ่านมาเขาไปไหนไปด้วยกันนะฮะทั้งที่เหล่าเพื่อนๆของไฮโซหนุ่มต่างพาคนรู้ใจไปคือพูดง่ายเพื่อนพกก็พาแฟนไปว่างั้นเถอะแต่พกเนี่ยฉายเดี่ยวไปฉายเดี่ยวไปทีนี้ก็เลยไปส่อง Instagram ของพี่อ้ําสรุปว่า unfollow แต่ว่าของคุณไฮโซพกเนี่ยยังตามคุณอ้ําอยู่ใช่จนหลายๆคนค่ะตั้งคําถามกันนะคุณผู้ชมค่ะว่าเอาอีกแล้วคู่นี้เนี่ยเค้างอนกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างที่พี่เต็นบอกว่าเคยเกิดขึ้นแล้วก่อนที่ทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันอ้าวเราแฟนคลับก็ใจคืนขึ้นมาครั้งนึงแล้วเนาะล่าสุดค่ะโฆษกประจำแก๊งอย่างพี่หนิงปณิตานะคะก็ออกมาแย้มถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนสาวอย่างคุณอ้ําพัชราภากับไฮโซพกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะซึ่งพี่หนิงบอกว่าส่วนตัวแล้วค่ะไม่ทราบว่าอันฟอลโล่กันหรือเปล่าล่าสุดได้คุยกับพี่อ้ํานะคะแต่ว่าเป็นการคุยเรื่องการทําบุญมากกว่าคือเข้าใจเลยว่าทุกคนห่วงพี่อ้ํานะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแหละเป็นห่วงทุกเรื่องใช่เป็นห่วงทุกเรื่องเลยแต่ที่คุยล่าสุดนะเพื่อนก็ยังมีความสุขอยู่ค่ะและพี่หนิงนะคะยังพูดติดตลกอีกด้วยว่าฐานะที่เราเป็นเพื่อนมองว่าอยู่แบบนี้ดีแล้วนะมรดกก็เก็บไว้ให้มาอยู่กับนิรินเพราะว่าแม่มีเยอะพูดอย่างเงี้ยเลยสังเกตได้ว่าเอ๊ะหรือว่ารู้อะไรมาแล้วคืออย่างที่บอกหลายครั้งเนี่ยคือถ้าเป็นระดับโคศกแล้วแก๊งนี้เนี่ยซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นถ้าไม่เลิกไม่งอนเนี่ยพี่หนิงจะพูดชัดเลยอุ้ยไม่มีอะไรเนี่ยจะตอบแบบนี้แต่นี้กลับไปบอกว่าฐานะเราเป็นเพื่อนมองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้เลยก็เหมือนแบบอ่ะถ้าเกิดกลับมาโสดเหมือนเดิมก็ดีนะไม่ต้องมีใครก็มีความสุขคือเหมือนพี่หนิงพูดเหมือนประมาณนี้ถ้าด้วยความที่เป็นอโคศกประจำแก๊งอะนะชอบคำนี้จังเลยโคศกประจำแก๊งโคศกประจำแก๊งใช่คือมันจะมีแก๊งงานแก๊งนี้หาตัวยากถ้าเจอแก๊งนี้ต้องไปถามคนนั้นถ้าพี่อ้ําเนี่ยต้องไปถามพี่หนิงแก๊งนางฟ้านี่ต้องพี่นานาป่ะอ่ะนานาเลยพี่นาแก๊งนางฟ้าต้องเป็นนานาใช่คืออย่างเงี้ยถ้าในมุมที่กําลังคุยในห้องแต่งตัวคิดแทนอันนี้คิดแทนคุณอ้ํานะคิดแทนนะคือถ้ามีใครได้มีความสุขก็ยินดีด้วยจริงๆแต่ในระดับแม่คือถ้ามีแล้วทุกข์ไม่มีก็ได้ความรู้สึกหนูนะคือเค้ามีครอบครัวที่มีความสุขคุณพ่อคุณแม่น่ารักมีเพื่อนฝูงรายล้อมมีเงินมีชื่อเสียงมีทุกอย่างอุ๊ยพี่แต่ก็อาจจะแต่เอาจริงๆนะภาพเรานะเห็นพี่อ้ําแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้เขาแบบเหมือนจริงๆอยากให้เขาแต่งงานอยากเห็นภาพศิลปินที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเนาะแต่งงานอ่ะพี่อ้ําจะสวยขนาดไหนอ่ะแอบว่าคุณผู้ชมก็อยากเห็นเราก็เชื่อว่าหลายคนลุ้นว่าอยากเห็นภาพนั้นเหมือนกันแต่ว่าความรักมันก็เป็นเรื่องของคน2คนเรายังไม่รู้เลยว่าสรุปเขาเลิกหรือเขางอนหรืออะไรยังนะนี่อันนี้แค่ข้อมูลจากพี่หนิงนะมีคุณผู้ชมนะคะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าละครกําลังออนเลยแบบเป็นกระแสหรือเปล่าคนอย่างซุปตาอ้ําเนี่ยไม่ต้องมาสร้างกระแสด้วยวิธีนี้หรอกไม่ต้องสร้างกระแสหรอกแล้วก็ไม่เคยเห็นอ้ําสร้างกระแสอะไรแบบนี้นะเลิกบอกเลิกเลิกก็เลิกปกติก่อนหน้านี้นะแล้วไม่ทนไม่อยากย้อนฟื้นฝอยหาตะเข็บเนี่ยนะพี่อ้ําก็ไม่ใช่เลิกมาครั้ง2ครั้งเค้าเลิกมาไม่ได้ก็ไม่น้อยอ่ะแล้วหนูเชื่อว่าประสบการณ์เรื่องความรักของพี่อ้ําเนี่ยนะก็คิดแทนอีกแล้วนะคุณผู้ชมถ้าผิดขออภัยนะก็คือถ้าต้องอยู่แล้วเค้าทุกข์แล้วเสียเวลาเขาก็มูฟออนทุกวันที่ผ่านมาที่เห็นนะทุกวันนี้ก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็จะไปแก๊งกับเพื่อนแล้วโดยเฉพาะเจยุ้ยช่อง7อ่ะประกบติดก็ประกบติดคือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยพอโตกันขึ้นมาเรื่อยๆแต่จริงๆก็หลายคนก็อยากจะมีคู่ครองมีอะไรเงี้ยนะแต่พออยู่กับเพื่อนแล้วไม่มีความสุขอ่ะก็เวนั้นก็ได้สมมติวันนี้ชมพู่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีเพื่อนที่อยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขมีเห็นไหมล่ะเยอะแยะไปหมดแอร์ก็เหมือนกันสมมติชีวิตนี้กับไฮโซคนนั้นไม่ได้ลง
สมมติสมมติไม่ได้ลงเอยกันก็อยู่กับมะตูมมันก็ได้ถูกเพราะมะตูมยังไงก็ไม่แต่งงานไงยกเว้นแต่เราต้องแช่งให้มันไม่มีผัวด้วยอีกคนหนึ่งเพราะถ้ามันมีผู้ชายมันก็จะไม่มาหาเราแล้วเทเราใช่เออเออแล้วก็มีแบบบางมุมอีกคนนึงอีกมุมนึงที่มองให้กับพี่อ้ําก็คือบางทีเค้าก็อาจจะดูเหงาเหมือนกันนะคือเวลาโสดก็คงเหงาแหละแม่อ้ําเข้าใจก็ต้องมีเหงาบ้างแต่ว่าเอาหน้าเป็นกำลังใจให้แม่อ้ํานะแต่เกิดอะไรขึ้นก็รอให้คุณแม่อ้ํามาพูดกันละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมทางทีมงานช่วยแคปเจอร์ข้อความไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวพิจารณาเรื่องฟ้องร้องหน่อยมีคุณคอมเมนต์มาเนี่ยอันนี้ไม่น่ารักนะฮะเม้นมาว่าแอร์คังคกอย่างเงี้ยอ๋อเหรออันนี้น่าตีนะปากจีบสาวแอร์กลัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแอร์ปีใหม่พิมพ์ยับเลยอะไรก็ไม่รู้ชมพู่ตลกกลัวผีแอร์ไม่แล้วไม่ว่าเป็นหมาอย่างเงี้ยหมาจิ๋วแอร์นี่ไม่น่ารักหมาลูกหมาของแอร์ชื่อจิ๋วไงเอาเหรอเออลูกพิมพ์ให้ยาวกว่านี้หน่อยเออไปหมดเลยเอา